ดับฝันคาร์บอนเครดิตชาวสวนยางสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องคาร์บอนเครดิตที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้รายชื่อประกาศออกมาแล้วนะครับว่าต้นไม้ประเภทไหนเนี่ยที่สามารถที่จะเข้าโครงการที่จะขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับประกาศออกมาประมาณ58 พันนะครับที่เป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ในโครงการคาร์บอนเครดิตได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเปิดสายพันธ์ุหรือว่าต้นไม้เพิ่มจาก58ลายชื่อนี้หรือเปล่านะครับซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ย58าลายชื่อของต้นไม้ที่จะเข้าโครงการที่จะขายคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยไม่มียางพาราไม่มีปลาล์มน้ำมัน นะครับไม่มีเลยทุเรียนก็ไม่มีนะครับซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่แบบเป็นต้นไม้ยืนต้นที่อายุยาวมากๆอย่างเช่นไม้สักต้นสักอย่างเงี้ยไม้เต็งไม้ลังไม้แดงแล้วก็พวกไม้ตะเคียนอย่างเงี้ยนะครับกลิสนานะครับ แต่สิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือมะขามคือมะขามเนี่ยถามว่าอายุยืนไหมยืนครับเข้าใจแต่มันสามารถเก็บผลผล,ผลิตได้เพราะบางคนเนี่ยปลูกมะขามเพื่อเก็บเหมือนมะขามหวานมะขามป้อมอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถเก็บเปไ็นรายได้ได้นะครับในการที่เขาปลูกไปด้วยแล้วก็เก็บผลผลิตไปด้วยได้เนี่ยอันนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมมะขามถึงได้ นะครับซึ่งงงมากว่าทําไมยางไม่ได้เพราะยางเนี่ยปลูกกันจริงๆเนี่ยสามสปีก็ปลูกกันได้นะครับก็เลยงงว่าเฮ้ยทาไมยางพาราถึงหลุดออกจากโผลและสิ่งที่งงกว่าคือแล้วเขาให้เราลงทะเบียนเพื่อขายคาร์บอนเครดิตไปเพื่ออะไรหรือว่าตรงเนี้ยต้นเนี่ยหรือว่าพันไม้เนี่ย ยังไม่นิ่งอาจจะประกาศเพิ่มจาก58สายพันธุ์ซึ่ง58สายพันธุ์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าค่อนข้างเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีพืชที่เป็นพืชการเกษตรเลยนะครับจะเป็นพืชที่แบบปลูกเอาไม้เลยอะนะครับเพราะว่าไม้เต็งไม้ลงังไม้แดงตะเคียนอ่ไม้สักอย่างเงี้ยครับเขาปลูกเอาไม้ทั้งนั้นนะครับและโหอายุเป็นร้อยปี คือคนปลูกคงคง,คงอยู่ไม่ถึงนะครับคงอยู่ไม่ถึงแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเออมันมันจะไม่เข้าเกณฑ์เราอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าแล่วแบบนี้คือคือเราจะจะยังไงนะครับหรือว่าเออเราก็ยังปลูกยางเหมือนเดิมแบบนี้แล้วที่เราลงทะเบียนไปคืออะไรนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมนะครับเผื่อเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมแต่วันนี้ที่เปิดออกมาเนี่ยมันมันไม่มีอะไรชื่อของยางอะ่ะและคนที่จะปลูกไม้พวกนี้เนี่ยต้องมีขั้นต่ำสิบไร่นะครับไม่งั้นอะ่ะจะก็ไม่เข้าเกณฑ์อีกดังนั้นอะ่ะจากที่ผมเคยได้ยินข่าวมาว่าในทุนอ่ะนะครับเริ่มเข้ามาซื้อที่ดินนะครับ ตามพวกต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยน่าจะเป็นความจริงเพราะว่าถ้าเขา,เาปลูกต้นพวกนี้เนี่ยแล้วทิ้งเอาไว้นะครับเขาขายคาร์บอนเครดิตได้2ก็คือว่าเขาสามารถรอได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยาราคามันจะปรับขึ้นไปได้3ก็คือว่าตรงนี้ภาษีมันจะต่ำมากเพราะเขามองว่ามันเป็นเกษตรนะครับแล้วเขาปลูกพืชที่มันเป็นเ,เกี่ยวกับ การขายคาร์บอนเครดิตนึงเนี้ยเขาก็จะได้ลดหย่อนภาษีหรือว่าจ่ายภาษีในแนวเกษตรกรรมนะครับตรงนี้จากที่ที่ได้ข่าวมานะครับที่นักลงทุนในกรุงเทพเนี่ยเริ่มจะออกมาซื้อที่ดินตามต่างจังหวัดกันพอสมควรเพื่อที่จะลงทุนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นความจริงแล้วแหละเพราะว่า15ไร่อะมันนิดเดียวนะครับถ้าสำหรับ เงินลงทุนสําหรับคนที่เขาเป็นนายทุนหรือว่านักลงทุนเกี่ยวกับอสังหา,ราิรทรัพย์เนี่ยเพราะที่ดินตามต่างจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยพื้นที่1ิบ้าไร่มันถูกมากนะครับล้านสองล้านเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มาปลูกต้นพวกนี้เนี่ยแล้วเขาก็ปลูกทิ้งเลยปลูกทิ้งไปเลยนะครับแรกๆเนี่ยอาจจะวุ่นวายนิดหนึ่งในการปลูกในการที่แบบว่าหาพื้นที่ในการเจาะหลุมหรือว่าปลูกอย่างเงี้ยนะครับ แต่ในทุนเขามีตังค์อยู่แล้วนะครับเขาก็จ้างคนปลูกแล้วก็ไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมายนะครับตรงนั้นก็สบายตรงนี้แหะครับจะเป็นการลงทุนของนักลงทุนจากในเมืองนะครับออกมาสู่ต่างจังหวัดแล้วเขาสามารถรอได้เลยนะครับว่าที่ตรงนั้นนะ่ะราคามันจะปรับขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าเขาปรับขึ้นเนี่ยเขาจะได้ เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับแต่ถ้าราคามันไม่ปรับขึ้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะขายคาร์บอนเครดิตตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆอ่ะผมอยากให้เกษตรกรอย่างเงี้ยอย่างปลูกยางอย่างเงี้ยอยากให้ได้นะครับเพราะว่ายางอ่ะอายุมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ปาล์มเนี่ยอันเนี้ยเราเข้าใจนะครับทุเรียนเนี่ยเราเข้าใจเพราะว่าอายุมันไม่ได้มากนะครับนะครับ แต่ยางมันหลุดโผลได้ยังไงเนี่ยงงมากมันเลยทําให้เราต้องมานั่งตรวจกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นมาไหมจากรายชื่อของต้นไม้ที่ที่สามารถเข้าในคาร์บอนเครดิตได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเริ่มต้นนะครับเพราะว่ารายละเอียดรายลอย่างเนี่ยมันยังไม่ชัดดังนั้นเนี่ยต้องรออีกทีหนึ่งว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ค่าที่จะต้องเอาคนมาตรวจสอบสวนนะครับเพราะว่า จะประเมินคาร์บอนเครดิตของเราเนี่ยว่าโซนของเราเนี่ยขายคาร์บอนเครดิตได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ซึ่งมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์กันอีกซึ่งตรงนี้หลักเกณฑ์น่ยมันยังไม่ออกมานะครับแต่เขาให้เราลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ต้องคอยมาอัปเดตกันอีกทีว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดกันอีกทีหนึง่ง